คุณผู้ชมยังเกาะกระแสตรุษจีนกันอยู่นะคะช่วงนี้เป็นปีเข้าสู่ปีไก่ทองแล้วก็ทำให้ผู้ค้าปลีกหลายรายค่ะรวมถึงในฝั่งของสหรัฐนะคะเขายังเกาะกระแสตรุษจีนปีนี้ด้วยการเน้นจำหน่ายสินค้าที่เกี่ยวกับไก่เป็นการเฉพาะค่ะเพื่อหวังดึงดูดกลุ่มลูกค้าชาวจีนแล้วก็สร้างเม็ดเงินสะพัดอย่างมหาศาลด้วยไปดูที่ห้างสรรพสินค้าบลูมิงเดลในนครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะเขาก็เกาะเทศกาลนี้มาประมาณ5ปีแล้วแต่ว่าปีนี้เป็นปีไก่ก็เลยวางขายสินค้าที่เกี่ยวกับไก่ค่ะโดยเฉพาะสัตว์ปีกแล้วก็ยังมีการทำเป็นนาฬิกาทำเป็นถุงหิ้วที่มีลายไก่ด้วยประธานฝ่ายโครงการระหว่างประเทศของห้างบลูมิงเดลนะคะบอกว่าเทศกาลตรุษจีนเป็นช่วงนาทีทองของห้างในปีนี้จัดพิเศษกว่าปีก่อนๆเขาได้ทำถุงหิ้วแบบ Limited Edition ออกมาเพื่อต้อนรับแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจมาจากถุงกระดาษสีน้ำตาลใบจิ๋วของห้างด้วยก็ทำให้มีคนแห่เข้ามาที่ห้างนี้แล้วก็หยิบถุงไปมากเท่าที่พอจะทำได้ไปเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลตรุษจีนค่ะคือปกติเนี่ยห้างเขาทำถุงอยู่แล้วแต่ว่าจะใช้เป็นถุงลายพิเศษเพื่อเอาใจบรรดา นักสะสมด้วยส่วนบรรดาห้างหรูต่างๆนะคะก็ยังพากันผลิตสินค้าพิเศษให้เข้ากับช่วงเทศกาลตรุษจีนอย่างนาฬิกาเรือนนึงคุณผู้ชมอยากให้ดูภาพมากเพราะว่าสวยมากเป็นนาฬิกาหรูที่ชื่อว่าโชพัสนำนาฬิกาข้อมือนะคะทองคำสีกุหลาบ18กรัตมีเข็มเคลือบเงานี่แหละค่ะเป็นงานฝีมือจากญี่ปุ่นมาโชว์เรียกลูกค้านะคะขณะที่อีกแบรนด์นึงค่ะเปเจตก็ทำนาฬิกาข้อมือทองคำขาว18กรัตมีเพชรประดับรอบเรือนมาดึงดูดความสนใจแล้วก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าบางรายด้วยนะคะอย่างโดเช่กาบาน่าก็ผลิตเสื้อผ้าตีมไก่ออกขายด้วยเช่นกันวัฒนธรรมจีนเนี่ยเขาบอกว่าไก่เป็นได้ทั้งคุณสมบัติด้านบวกด้านลบหากด้านลบเนี่ยอาจจะแทนความหยิ่งยโสแต่ถ้าเกิดในด้านบวกเนี่ยแทนการทำงานหนักความน่าเชื่อถือแล้วก็ความตรงต่อเวลาด้วย